คุกกี้คุกกี้ Professor Almond รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้น่ะวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ผู้ป่วยอัมพาตกลับมาเดินได้แล้วนะว้าวเฮ้ยมีชายชาวเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งครับเขาประสบอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานในปี2011จนไขสันหลังเนี่ยบาดเจ็บทำให้เดินไม่ได้น่าสงสารจัง6ปีต่อมาเขาได้รับการช่วยเหลือจากทีมวิจัยในสวิตเซอร์แลนด์คือในเคสของเขาเนี่ยนะครับการที่เขาเดินไม่ได้เป็นเพราะว่าสมองไม่สามารถสั่งการส่งสัญญาณประสาทไปถึงขาเขาได้เพราะไขสันหลังถูกตัดขาดไปแล้วนักวิจัยเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้คลื่นไวเลสมาช่วยเขาใช้วิธีฝังอุปกรณ์ส่งสัญญาณไว้ที่สมองแล้วก็ฝังตัวรับสัญญาณไว้ที่ไขสันหลังจากนั้นก็ส่งสัญญาณต่อไปที่ขาทั้งสองข้างเหมือนรถบังคับวิทยุใช่ไหมใช่แล้วคุกกี้เป็นแบบเดียวกันเลยก็คือเขาจะแปลงคลื่นสมองของชายคนนี้ให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอลส่งไปที่ขาแล้วดูซิว่าขามันจะสามารถทำตามคำสั่งได้ไหมปรากฏว่าขยับได้เย้แต่ฟังแนวคิดแล้วดูง่ายจังแล้วทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่มีใครทำอ่ะแนวคิดหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มักจะเริ่มต้นมาจากอะไรที่เบสิกสุดๆแบบนี้แหละคุกกี้ความยากนะมันอยู่ตรงที่สมองเราซับซ้อนมากก่อนหน้านี้เขาก็ไม่รู้จะเชื่อมเส้นประสาทที่มันยุบยับยุ่งเหยิงพวกนี้ยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เรามี AI แล้วไงเชื่อไหมว่านักวิจัยใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นเอง AI ก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ต่อจิ๊กซอเชื่อมสัญญาณระหว่างสมองกับขาของเขาได้แล้ว Oh my god ทุกวันนี้ AI มีประโยชน์กับเราเยอะเลยนะเนี่ยแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่เป้เล็กๆที่สะพายหลังแค่นั้นเองใส่พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยส่งสัญญาณน้ำหนักก็ไม่มากแต่เขาบอกว่าความรู้สึกในการเดินเนี่ยมันจะยังไม่ได้เป็นธรรมชาติ 100% นะเหมือนกับว่าเขาต้องบังคับขาตัวเองราวกับกำลังเชิดหุ่นพินอคคิโออยู่ทีนึงคือมันจะมีการดีเลย์พอสมควรครับยังเดินได้แบบช้าๆต้องมีเครื่องช่วยพยุงบ้างประมาณเดียวกับคุณตาคุณยายที่เดินด้วยเครื่องช่วยพยุงประมาณนี้ที่น่าสนใจคือขึ้นลงบันไดก็สามารถทำได้นะแต่เหมือนเดิมคือต้องช้าแต่จากที่เดินไม่ได้เลยอ่ะกลับมาเดินได้ต่อให้ช้ามันก็ยิ่งใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาแล้วนะคะแต่ที่น่ามหัศจรรย์มากก็คือเขาพบว่าพอใช้ไปบ่อยๆเนี่ยพอวันนึงไม่ต้องเปิดเครื่องไอ้ส่งสัญญาณไวเลสเนี่ยนะเขาก็ยังสามารถขยับขาเองได้นิดหน่อยด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับเส้นประสาทของเขาอ่ะได้รับการฝึกมาแล้วสุดยอดไปเลยแต่มันก็มีอุบัติเหตุนิดนึงนะครับคือวิธีนี้มันต้องมีการผ่าตัดเอาตัวรับสัญญาณไปแปะแนบไว้กับสมองเอ๊ะแปะที่สมองเลยเหรอคะใช่ผ่าเข้าไปแปะแมะกับเนื้อสมองเลยวันนึงเนี่ยเขาก็เลยติดเชื้อครับอ้าวต้องรักษาตัวไปครึ่งปีแต่ตอนหลังก็หายแล้วนะแล้วก็สามารถกลับมาฝึกกับทีมวิจัยต่อจนถึงทุกวันนี้ได้ครับสมัยนี้การแพทย์เราพัฒนาเร็วมากเลยนะคะยิ่งมี AI อ่ะก็ยิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะใครที่เจ็บป่วยอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุกกี้เชื่อนะว่าตอนนี้ก็มีนักวิจัยหลายท่านกำลังช่วยกันอยู่พวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ